สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยวันนี้กับดร.ณัฐวุฒิวัชรกุลดิลกหรืออาจารย์แหลมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับการศึกษาถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาคนแต่การศึกษาที่ผ่านมาพัฒนาคนไปสู่การจ้างแรงงานแต่อนาคตยุค 4.0 ยุคข้างหน้านี้มันคงไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูมุมมองของอาจารย์แหลมของเราครับว่าเรื่องของการศึกษาณปัจจุบันนี้กระทรวงศึกษาได้มีการออกนโยบายมาแล้วด้วยเฉพาะอาจารย์ครับก็คือเห็นนายแพทย์ธีรเกียรตินะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับท่านก็ออกมาบอกว่าต่อไปใครเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเอเนียนโอเนียนไม่ต้องแล้วไม่จำเป็นนะสองระดับประถมศึกษามัธยมประถมศึกษาระดับคณะอนุบาลระดับประถมศึกษาเนี่ยไม่ต้องมีการสอบแล้วเรียนเรื่อยยาวตลอดไปเลยหมายก็ว่าเรียนเล่นอย่างที่เคยว่ากันนะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยใช้ฟอริโอพอร์ตฟอริโอหมายก็ว่าประวัติต่างๆครับว่าก็ต้องเขียนแหละต้องเขียนต้องมีรายงานการประวัติต่างๆของเด็กไม่ใช่การสอบครับนะประสบการณ์ความอะไรต่างๆเรื่องราวเกี่ยวเด็กพัฒนาการของเด็กนะฮะว่าไปยังไงครับผลสาระของการพัฒนาการของเด็กก็คือจะเน้นในเชิงของอันที่1คือทักษะความเป็นจริงครับนะอันที่2ก็คือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะอันที่3ก็คือการคิดที่เป็นแก้ไขปัญหาสถานการณ์ปัญหาอะไรต่างให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครับในสิ่งที่เขาชอบเขาทำเขาเรียนครับนะนั่นแหละก็คงแบบนี้ที่ทางรัฐมนตรีใช่ไหมอาจารย์ครับครับแนวทางที่ท่านพูดมาเนี่ยรู้สึกมันไม่ต่างอะไรกับประเทศแถบยุโรปนะอาจารย์อย่างฟินแลนด์เขาก็ไม่มีสอบนะใช่ไม่มีสอบเขาตามฟินแลนด์มานานแต่ว่าในทางปฏิวัติมันไม่มีใช่ไหมครับทุกอย่างนี่คงใช้แบบเดิมอยู่ที่นี่คือปัญหาใหญ่ในหลายประเทศเขาก็ไม่มีการสอบใช่ไหมไม่มีไม่มีระดับอนุบาลประถมอะไรไม่ต้องสอบเขาไม่ต้องสอบหรอกนะฮะเพราะงั้นเนี่ยมันเพราะว่าทางรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการท่านก็พยายามทำนะแม้แต่รัฐมนตรีช่วยคุณหมอนายแพทย์อุดมพชินทร์นะฮะท่านก็พยายามทำในระดับมหาวิทยาลัยครับก็พยายามเพราะว่าทั้งรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการก็พยายามดำเนินการครับที่ให้ต่อจากคณะเขาเรียกมันมีคณะกรรมการพัฒนาปฏิรูปใช่ไหมตอนแรกๆที่ทำก็พยายามไปแนวนี้เกือบหมดก็ถือว่าเป็นดำริที่จะสามารถเกิดได้จริงก็พยายามต่อเนื่องมายาวนานทีเดียวแต่ว่าแท่งนี้มันจะสลายแนวเอาแนวคิดตัวนี้ไปสลายแท่งกระทรวงศึกษาได้มากน้อยขนาดไหนนั่นคือปัญหาปัญหาใหญ่เพราะมันถึงบอกว่ามันต้องกระจายอำนาจแต่แล้วก็คำกระจายอำนาจหนึ่งสองกระจายงบประมาณครับนะให้ท้องถิ่นเนี่ยครับดำเนินการก็ความรู้จริงๆก็ต้องอยู่ในท้องถิ่นก็เอาความรู้ในท้องถิ่นมาเรียนด้วยถูกต้องเพราะว่ามันไม่ทำไม่ได้อย่างเมื่อวานนี้ก็มีคนพูดถึงโฮมสคูลครับนะแล้วก็มีการตั้งกลุ่มครับพ่อแม่เด็กที่อยากไม่อยากให้เด็กไปเรียนแล้วเพราะเรียนไปก็เสียเวลาเรียนในโรงเรียนก็ไปเสียมันไม่ได้ประโยชน์อ่ะเขามาสอนเองดีกว่าเขาสอนเองก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่าโฮมสคูลหรือเขาเรียกอะไรนะบ้านโรงเรียนบ้านนะที่พ่อแม่แต่ละคนก็มานั่งคุยก็มีชมรมเป็นชมรมของเขาในอินเทอร์เน็ตละในไลน์โฮมสกูลนี่แหละเพราะก็จะแลกเปลี่ยนกันมีการสอนเด็กเพราะสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการคุณก็อาจจะต้องเทียบโอนเอาครับแต่หลักสูตรนี้มันมีอยู่แล้วต้องเทียบโอนว่ายังไงแต่เทียบโอนตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนหมดครับเพราะมาตรฐานของการก็กำหนดมาตรฐานควรจะมีลักษณะยังไงนะหนึ่งสองสามสี่เอามาตรฐานของที่บอกว่าไม่ต้องสอบเป็นการเขียนรายงานอะไรแบบนั้นอ่ะตรงๆเป็นแบบที่เห็นอาจารย์มีสิ่งที่ครับที่นำเสนอมีอะไรบ้างนะครับในส่วนที่บอกว่าการศึกษายุคใหม่เนี่ยครับเขาจะเพิ่มเป็น4ข้อครับผม1จินตนาการ2แรงดลใจจินตนาการ3ความเข้าใจลึกนะครับ4
ยานทัศน์หรือการอย่างรู้อาจารย์ต้องมาถอดทีละข้อครับอาจารย์โอเคดีมากอย่างเช่นกรณีคำว่าจินตนาการกับการศึกษาอาจารย์โอ้นี่พูดถึงมันยาวนะคำว่าจินตนาการเนี่ยพูดมาตั้งแต่สมัยตั้งแต่ไอน์สไตน์มาแล้วไอน์สไตน์ก็บอกว่าจินตนาการเนี่ยสำคัญกว่าความรู้เพราะจินตนาการเป็นเรื่องใหญ่มากครับนะฮะเพราะเด็กจะเกิดจินตนาการได้เนี่ย อย่างที่แจ็คมาพูดนะก็บอกว่ามันต้องเด็กต้องไปเรียนวาดรูปครับเด็กจะต้องไปเรียนดนตรีครับให้มันเกิดจินตนาการครับนะฮะเด็กจะต้องคือต้องเรียนทั้งเล่นต้องอยู่สังคมแล้วเด็กจะต้องอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆได้ทำงานร่วมกับเพื่อนๆได้จินตนาการเล่นด้วยกันเพื่อนๆได้ไปเข้าสู่ธรรมชาติเรียนรู้จากความเป็นจริงไม่ใช่อยู่ในกรอบที่ผู้ใหญ่คิดให้ไม่ใช่มันดูความจริงเลยว่าเป็นยังไงเวลาเรียนแล้วเล่นเนี่ยมันจะมีจินตนาการมันจินตนาการใช่ไหมถ้าเรียนด้วยเครียดด้วยถามว่ามันจินตนาการก็คิดยาสเปซสปาเจอพ่อแม่ก็มีการบ้านมาทั้งวันพ่อแม่ต้องช่วยทำการบ้านให้ลูกแล้วก็ถามลูกว่าอยากเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยจินตนาการเป็นเรื่องใหญ่พูดตั้งแต่ไอน์สไตน์ขึ้นมาแล้วต้องให้เขาเห็นของจริงและจินตนาการเอาครับไอน์สไตน์ยังพูดว่าไอ้เขาใช้เวลาสมมติ100ชั่วโมงเนี่ยนะฮะในการแก้ปัญหาในการแก้โจทย์อะไรสักอย่างเนี่ย99ชั่วโมงเนี่ยใช้ในการคิดนะคิดในเรื่องนั้นนั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีคำตอบคำตอบมีแค่ชั่วโมงเดียวคำตอบมาจากการที่ปลอดจากการคิดแล้วไม่ต้องคิดอะไรแล้วคิดมา99ชั่วโมงนะเดินออกไปเดินเล่นออกอะไรปิ้งคิดออกนิดเดียวใช้เวลาชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงเขาคิดออกมันเหมือนมันคิดมาสุดยอดแล้วมันจะเกิดจินตนาการอะไรไม่ใช่เลยเขาคิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงไม่ใช่นะไอน์สไตน์พูดว่าพูดต่อไปว่าคนเราจะคิดอะไรใหม่ๆเนี่ยจะไม่สมองเนี่ยนะทั้งหมดในสมองเนี่ยมันบรรจุด้วยความคิดเก่าๆกรอบความคิดเก่าเลยครับแต่นี้ไอ้สิ่งใหม่ๆที่เป็นโจทย์ใหม่ๆเนี่ยโจทย์ใหม่ๆที่เข้ามานะในความเป็นจริงเนี่ยครับมันเข้ามาตลอดเวลาจ้ะมันเข้ามาตลอดเวลาเลยแต่นี้โจทย์ใหม่เนี่ยมันไม่ต้องมันต้องการมันเป็นสิ่งที่ต้องการคำตอบใหม่ไม่ใช่คำตอบเก่าคุณคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกคุณหยุดคิดถึงจะรู้หลวงปู่ดูลว่าหยุดคิดถึงจะรู้คิดมันก็วนอยู่อย่างนั้นมันก็วนเพราะคำตอบเก่าวิธีคิดเก่าๆกรอบวิธีครับกระบวนการที่จะหาคำตอบมาคือกระบวนการเก่าๆเหมือนกับคุณมีคำแต่มีข้อมูลมาแล้วตอนนี้คุณจะคำนวณออกมาประเมินผลออกมาเนี่ยคุณใช้สูตรเก่ามันก็ออกมาเป็นคำตอบเก่าๆแต่คำตอบเก่าๆเนี่ยไม่พิสูจน์แล้วว่ามันใช้ไม่ได้มันแก้ปัญหาไม่ได้แล้วนี่คุณจะดันทุรังทำให้มันได้ที่ไหนไอ้ทรายบอกว่าเขาใช้เวลาเขาคิดเขาเสียเวลาเยอะมากกับการคิดการวิเคราะห์เขาใช้เขาทิ้งหมดเลยแล้วเขาไปเดินเล่นอะไรมันปิ้งออกมาเองมันไปเจออะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมันปิ้งออกมามันปิ้งออกมาไอ้นี่เป็นการสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากอธิบายไม่ถูกอธิบายไม่ได้จริงๆแต่ในทางพุทธศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าบอกไว้ละทิ้งของเก่าซะละทิ้งตัวตนละทิ้งอะไรที่เก่าๆความจดจำการหมายรู้หรือการว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดอะไรต่างๆมันทิ้งไปให้หมดทันทีที่เราทิ้งของเก่าออกมาสมองประสิทธิภาพของสมองเนี่ยนะแล้วก็ประสิทธิภาพของพลังบางอย่างเนี่ยมันสามารถประมวลผลได้เร็วมากมันประมวลผลที่ปราศจากอคติของความคิดเก่าๆเลยมันจะออกมาเป็นมันจะโมเลประสิทธิภาพของสมองเร็วมากมันจะปิ้งออกมาเลยเหมือนนิวตันคิดอะไรไม่ออกพอแอปเปิลหล่นมาทีนี้มันรู้เข้าใจเลยแอปเปิลหล่นอย่างเดียวนะแอปเปิลหล่นอย่างเดียวแรงโน้มถ่วงอย่างเงี้ยเออเราคิดเอาแนวโฉนอย่างนี้นะมันหล่นของมันหล่นมาเขาดึกออกเลยเห็นไหมพอดึกออกปั๊บโอ้โหมันจะไปเลยนะมันจะประมวลผลทันทีใช่ไหมคือเราคิดเนี่ยเราพยายามใช้สูตรเก่าๆพอใช้สูตรเก่าไม่ออกถึงแม้เรามีข้อมูลชัดเจนแล้วคุณไม่ได้ใช้ข้อมูลแหละคุณใช้คิดว่าจะเอามาคำตอบยังไงนะความจริงคุณเหมือนกับมีคำตอบอยู่แล้ว
แต่ความจริงไม่ใช่เลยคำตอบอยู่แล้วคือคุณมีสูตรแล้วคุณคิดว่าสูตรนั้นออกมาแบบเนี้ยคุณก็คุณด้วยกฎด้วยคำตอบของคุณเดิมๆก็ถือว่าคุณก็คิดตามสูตรคุณก็คิดตามสูตรเพราะคำตอบคุณรู้อยู่แล้วเพียงแต่มันคำนวณออกมาเป็นเชิงปริมาณว่า 0.44 หรือ5หรือ6หรือ7เป็นตัวเลขเท่านั้นเองแต่นี่คือการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับถูกเนี่ยเพราะฉะนั้นมันออกมาแบบนั้นนั้นนี่คือสิ่งที่ว่าที่ผมบอกว่ามันขึ้นอยู่กับจินตนาการจินตนาการเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะเมื่อหยุดคิดจินตนาการกับคิดไม่เหมือนกันนะอ้าวเหรอไม่เหมือนจินตนาการมันเป็นความเพ้อฝันหรอไม่ใช่ความคิดที่แต่มันเป็นจินตนาการมันเหมือนกับว่ามันวาดความต้องการของตัวเองมันเป็นความคิดที่วาบออกมาเขาเรียกว่าอธิบายยากเหมือนกันนะมันยากมันวาบออกมาเลยเหมือนเทสลาที่เจ้าของชื่อของคำว่าเทสลานะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกเลยที่คิดพวกมอเตอร์ทั้งหลายในโลกเนี้ยเทสลาเนี่ยกับมอเตอร์สายฟ้าสลับที่เราใช้ทุกวันเนี้ยคิดโดยเทสลาอยู่ในยุคใกล้ๆเคียงไอน์สไตน์ยุคเดียวกันเลยถ้าถามเรื่องการประดิษฐ์เนี่ยให้ไปถามเทสลาไอน์สไตน์บอกคิดไม่ออกเก่งคนละอย่างกันมันเก่งคนละอย่างไอ้เทสลาบอกเหมือนกับไอน์สไตน์บอกเวลามันมองเห็นมอเตอร์ที่มันคิดมามันเห็นเป็นภาพเลยอ่ะว่าต้องมันเป็นภาพจินตนาการออกมาเลยข้างในต้องมีอะไรแบบมันเห็นเป็นภาพเลยมันเขียนออกมาเป็นภาพนี่เลยมันอธิบายไม่ได้แต่มันเขียนออกมาเป็นภาพเลยแหละว่าเขียนมาออกไปเป็นอย่างนี้เนี่ยยังไม่ต้องยังไม่ต้องคำนวณนะมันเขียนออกมาต้องใส่เหล็กต้องใส่เหล็กอะไรนั่นนี่ภาพมันออกมาโดยไม่ต้องคำนวณมันออกมาเป็นภาพเลยนะเขาบอกว่าไอ้เทสลาบอกว่าไงวะบอกว่ามันก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าถามเรื่องนี้มันออกมาเป็นภาพเลยมันคิดเรื่องอะไรมันผลิตออกมาเลยเพียงชั่วพริบเดียวก็มันเขียนออกมาเป็นรูปเป็นร่างเลยมันไม่ได้คำนวณเป็นตัวเลขแบบไอน์สไตน์นะมันเขียนเป็นรูปเลยไอ้อย่างนี้อาจารย์ถ้าบอกว่าจินตนาการแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับแรงดลใจได้ไหมอาจารย์มันถึงออกมาเป็นไม่ใช่แรงดลใจต่างหากไอ้นี่มันเหมือนกับว่ามันเป็นมันเป็นเขาบอกว่ามันเหมือนกับมาจากนอกโลกมันปิ๊งมาในสมองเองมันเป็นความคิดของจักรวาลนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ปัจจุบันนี้ที่เรียกว่าควอนตัมฟิสิกส์ครับบอกว่ามันมีความคิดจักรวาลอยู่มันมีสูตรจักรวาลมันมีกฎของจักรวาลยากเลยนะอาจารย์เขาบอกมันอธิบายยากแต่ว่ามันเข้ามาเลยแล้วมันปิ๊งมากนะมันอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นในสมองเราก็ยังมีจิตอยู่ดวงครับจิตดวงนี้ก็จะเชื่อมโยงกับจักรวาลเมื่อจิตคนตายไปเมื่อร่างกายคนตายไปมันจะมีจิตจักรวาลอยู่จิตจักรวาลตัวนี้มันเชื่อมต่อกันมันคำนวณของมันเรียบร้อยมันมีพลังได้เนี่ยมันคิดขึ้นมาเองได้เลยไอ้นี่คือสิ่งเนี้ยเพราะฉะนั้นจินตนาการเป็นเรื่องสำคัญเพราะเด็กต้องสอนเด็กจินตนาการให้มีจินตนาการในขณะที่เขาเรียนและเล่นถูกเขาจะมีจินตนาการเนี่ยเขาเจอของจริงก็ได้จับได้ถือได้เนี่ยมันจินตนาการเขาจินตนาการที่ดีคือวาดภาพจินตนาการที่ดีคืออะไรนะก็คือการเล่นดนตรีเนี่ยตั้งมาบอกมันต้องสอนเด็กให้เล่นดนตรีเป็นแล้วมีจินตนาการนะแล้วก็ไม่ต้องเขียนโน้ตไม่ต้องโน้ตอย่างนั้นอย่างนี้หรอกให้จินตนาการสมัยก่อนมีโน้ตไม่ชาวบ้านเวลาเล่นดนตรีมีโน้ตไม่มีเขาใช้ฟังเสียงและฟังเสียงธรรมชาติแล้วก็ต่อเป็นคลื่นเพลงนะเขาออกมาแล้วก็แต่งเพลงได้เลยนะไอ้พวกนี้เด็กเนี่ยพวกนี้โอเคนะถ้าใครก็มานั่งเรียนแบบเด็กวิทยาศาสตร์ไม่ได้ตอนนี้สมองมันมีสองส่วนคือสมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวาสมองซีกซ้ายเป็นสมองที่เกี่ยวเรื่องการคำนวณเป็นตัวเลขจะเป็นด้านมืดด้านดำไม่มีเลยไม่มีความสวยงามเลยแต่สมองซีกขวาเป็นเรื่องศิลปะอันดีสมองซีกขวานี่มีอิทธิพลมากในเรื่องของจินตนาการความสร้างสรรค์นะเพราะฉะนั้นเด็กสร้างสรรค์เนี่ยเด็กวิทยาศาสตร์ที่สอบวิทยาศาสตร์ได้คณิตศาสตร์สูงๆอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องละให้คิดให้เป็นแบบเทสลาเทสลาเก่งคณิตศาสตร์ที่ไหนไอน์สไตน์เก่งแต่เวลาผลิตมันสร้างได้ของมันมันคิดออกมามันเขียนได้เลยแล้วทุกวันนี้มอเตอร์คือสำคัญที่สุดเลยนะและคนที่เก่งอีกคนก็คือลีโอนาร์โดดาวินซีดาวินซีอ่ะลีโอนาร์โดดาวินซีเนี่ย
ถ้าดูหนังจะเห็นว่าครับนะมันสามารถเขียนรูปร่างเขียนอะไรต่างได้หมดเลยมันเขียนเร็วมากสร้างไอ้เรือเหาะอะไรก็ได้มันสร้างได้เร็วมันเห็นเป็นภาพเรือมันไม่ต้องคำนวณหรอกเรือจากทะเลขึ้นไปไว้บนมันเขียนมันปั้นรูปได้สวยมากแล้วมันวาดภาพทั้งปั้นรูปทั้งปั้นมันเป็นจินตนาการมันใช้สมองซีกขวามากในเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเก่งก็ไม่ต้องเรียนคณิตศาสตร์หรอกนะเรียนแคลคูลัสชั้นสูงเรียนอยู่อย่างนั้นอ่ะมันไม่จำเป็นนะมันไม่จำเป็นแล้วแล้วผมไม่เห็นใช้แคลคูลัสเลยผมเรียนแคลคูลัสชั้นสูงเลยนะนะแล้วผมบอกตรงๆว่าผมเรียนแคลคูลัสตั้งสมัยอยู่ปีหนึ่งถึงปีสี่อ่ะผมได้ C อ่ะผมไม่ได้ดีเลยนะไม่ได้ A ได้ B นะแล้วมันจริงๆแล้วพอเรียนแคลคูลัสอะไรนี่กับมอเตอร์กับมันก็ใช้คำนวณบ้างอ่ะแต่ว่าไอ้คนคิดคนแรกมันไม่คำนวณเขาใช้จริงถามว่าไอ้คนคิดเครื่องบินเนี่ยคนแรกไอ้ตึกพี่น้องตระกูลไลอ่ะถามว่ามันคำนวณเป็นมันก็คิดเครื่องบินมันก็ลองผิดลองถูกมันก็ได้เครื่องบินของมันลำหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันต้นแบบล่ะมันต้นแบบมันวาดออกมามันก็ต้นแบบมันก็ลองผิดลองถูกมันก็ได้ถามว่ามันคำนวณไหมล่ะมันไม่ได้คำนวณไปพึ่งมอเตอร์ด้วยใช่ไหมเครื่องบินตอนนั้นไปทำเครื่องร่อนก่อนเลยเครื่องร่อนแล้วมันใช้มอเตอร์พยายามหมายเอาลมมาเป่าเข้าไปใช่ไหมแล้วมันก็เคลื่อนไปมันเก่งมากอันนี้คือจินตนาการจินตนาการนะเพราะจินตนาการจะเกิดได้ต่อเมื่อเราเอาไอ้สิ่งคิดเก่าๆนี่ออกไปสมองเราเนี่ยถ้าไม่เอาของเก่าออกไปมันไม่ได้นะจิตของคนเราเนี่ยเขาเรียกจิตประภัสสรพระพุทธเจ้าสอนว่าจิตเดิมแท้มันประภัสสรครับนะไอ้สิ่งเก่าๆที่มาไม่ว่าอัตตาความยึดถือความยึดมั่นถือมั่นอะไรต่างๆปอกมันเป็นพวกที่จรเข้ามาในจิตครับมันจรเข้ามาเฉยมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นของปลอมนะเพราะฉะนั้นจิตจริงเนี่ยมันมีพลังมากเพราะฉะนั้นอาจารย์คำว่าจินตนาการกับเด็กอนุบาลจนถึงประถมเนี่ยมันก็ใส่เข้าไปง่ายกว่าต้องเรียนต้องเล่นแหละผมก็จะบอกให้เล่นต้องเรียนแล้วทำงานร่วมกันมีจินตนาการมันก็ฝังเข้าไปได้ง่ายก็ play and learn เนี่ยก็เรียกว่าเพลินเพลินใช่ไหมเหมือนโรงเรียนเพลินพัฒนาของเพื่อนผมอ่ะมันใช้คำว่าเพลินครับมัน play and learnมันก็กำเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยเลยมันก็อาจจะไปเกิดและจินตนาการได้ก็เป็นเพลินมันจินตนาการดีกว่าใช่ไหมไม่ได้เคร่งเครียดมันไม่เพลินอ่ะต้องทำการบ้านวันนี้ส่งการบ้านพรุ่งนี้โดนแม่ตีพอกลับไปถึงบ้านแม่ก็ต้องตั้งใจจำใช้ไอ้เด็กคนนี้ทำการบ้านหรือยังไงก็ยังไม่เสร็จถูบ้านแล้วดูเด็กคนนี้ก็ไม่เก่งเท่าไหร่แต่ถึงมันเก่งมันก็ไม่ชอบก็พยายามผลักเข้าอยู่ห้องคิงพวกกิฟตามโรงเรียนไอ้พวกมีห้องกิฟต์อ่ะห้องพวกอัจฉริยะเข้าไปแต่ส่วนมากก็ดันเข้าไปแล้วกลับมาการบ้านก็เยอะแล้วเรียนก่อนล่วงหน้าด้วยสมมติเรียนประถม1เนี่ยมันเรียนไปถึงประถม4อย่างเงี้ยมัธยมม.1ก็เรียนไปลงไปก็อัดเข้าไปตอนเย็นๆอัดต้องสอบเตรียมต้องมันเรียนไปทำอะไรเด็กมันสมองมันไม่ใช่กลับบ้านนี่แม่ก็ต้องผ่อนคลายนะผ่อนคลายจริงๆแล้วพอกลับบ้านปั๊บทำการบ้านยังทำการบ้านหรือยังแล้วสุดว่าตกก็คือว่าการบ้านนี่พ่อแม่ทำเด็กไม่ได้ทำหรอกเป็นการจริงๆจริงๆอาจารย์แล้วจินตนาการมันถ้าอย่างนี้พ่อแม่ปล่อยหรืออะไรเนี่ยจินตนาการเด็กก็จะเกิดดีแล้วถ้าเกิดคำว่าแรงดลใจอะจ๊ะแรงดลใจนี่ก็มีฉันทะมีจินตนาการมันก็มีแรงดลใจครับถูกไหมมันก็มีแรงดลใจฉันอยากเป็นนั่นฉันอยากเป็นนี้ดนตรีใช่ไหมบางทีคนที่ดูนกไปบอกฉันอยากเป็นนกใช่ไหมมันเป็นความฝันความฝันน่ะที่มันเห็นน่ะมันก็จะกลายเป็นแรงดลใจความฝันมันก็มีจินตนาการใช่ไหมจินตนาการกับความฝันอยากเป็นนู่นอยากเป็นจินตนาการต้องให้เด็กจินตนาการถูกไหมพอมีจินตนาการปั๊บมันสร้างแรงมันแรงดลใจตามมาเลยมันตามมาอยากจะไปเป็นตามจินตนาการนั่นแหละถูกมันมีแรงดลใจมันเป็นแรงต้องกว้างแรงดลใจใช่ไหมเพราะนี่สำคัญมากแรงดลใจที่สองตามติดจากจินตนาการเลยเมื่อแรงดลใจถามมันมีฉันทะมันอยากเป็นไหมมันก็เกิดความอยากก็เกิดฉันทะความพอใจไปตามจินตนาการที่ฝันไว้มันไม่ใช่อยากไปตัณหานะมันอยากแบบมีฉันทะมีฉันทะมันก็เกิดวิริยะตามอิทธิบาท4ตามดังนั้นยังเหลืออีก2ข้อครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับกับ
ความเข้าใจรูปลึกแล้วก็ญาณทัศน์และการอย่างรู้ติดตามได้ช่วงนี้พักสักครู่ครับ